สวัสดีครับทุกคนพบกับ Rare Boy City อีกครั้งและคราวนี้เป็นเรื่องของ Barbarian หนึ่งในคลาสที่ผมชอบที่สุดใน Dungeons and Dragons เลยละถ้าคุณอยากจะเล่นฮีโร่สไตล์แบบบวกก่อนถามทีหลังนี่เป็นคลาสที่เหมาะกับคุณมากไปดูอินโทรสวยๆกันก่อนแล้วเราค่อยมาพูดถึง Barbarian กันทีหลังครับBarbarian นั้นเปรียบเสมือนสัตว์ร้ายแห่งสนามรบไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายหรือการรับความเสียหายพวกเขาก็ทำได้ทั้งนั้นแต่ในด้านการรับความเสียหายด้วยฟีเจอร์สุดเจ๋งอย่าง Rage ที่ทำให้พวกเขามี Resistance ต่อความเสียหายทางกายภาพทุกอย่างลดความเสียหายที่ได้รับลงครึ่งหนึ่งและยังไม่จบแค่นั้น Barbarian ยังเก่งกาจในการสำรวจด้วยโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ต้องการคนมีกล้ามบึกArchetype สำหรับ Barbarian จะเรียกว่า Primal Path ซึ่งจะมีอยู่2 อย่างใน Player's Handbook Path of Berserker จะเป็นสไตล์ผู้ล้างผลาญเชี่ยวชาญการต่อสู้และสร้างความเสียหายส่วนอีกด้าน Path of Totem Warrior จะมีอรรถประโยชน์ด้านอื่นๆมาเสริมมากกว่าถ้าหากเลือกฟีเจอร์ของ Totem ได้ถูกต้องก็จะเสริมการป้องกันให้อึดถึกบึกบึนได้มากยิ่งกว่าเดิมอีกจากฮิตพอยท์ที่มีมหาศาลและฟีเจอร์ที่ลดทอนความเสียหายทำให้ Barbarian มักจะถูกคาดหวังให้เป็นทัพหน้าผู้ปกป้องเพื่อนร่วมทีมหรือที่ชอบเรียกกันว่าแทงค์นั่นแหละแต่ Dungeons and Dragons ไม่ใช่วิดีโอเกมมันไม่มีระบบที่จะทำให้มอนสเตอร์โจมตี Barbarian ตลอดเวลาหรอกนะ Dungeon Master จะทำให้มันเดินผ่านไปเลยก็ได้ถ้ายังมีเหตุผลมากพอดังนั้นทุกคนก็ยังต้องดูแลตัวเองอยู่ดีเอาล่ะมาดูรายละเอียดกันHit Dice ของ Barbarian คือ 1d12 ใหญ่ที่สุดในคลาสทั้งหมดถ้าไม่รวมค่า Modifier Bonus หรือ Penalties ใดๆพวกเขาจะเริ่มด้วยค่า Hit Point ที่12และได้เพิ่มอีก7ต่อเลเวลพวกเขาจะเชี่ยวชาญในการใช้ Light Armor, Medium Armor, Low, Simple Weapon และ Martial Weapon ทำให้มีตัวเลือกทางอาวุธและชุดเกราะเยอะมากBarbarian จะเชี่ยวชาญใน Strength และ Constitution Saving Throws พวกเขาจะต้านทานการผลักหรือกระแทกพิษหรือเวทที่ใช้ร่างกายอดทนอย่าง Cone of Cold ได้ดีเหมือนคลาสอื่นๆBarbarian สามารถเลือกได้2สกิลจากรายการเหล่านี้จะเห็นว่าส่วนมากจะเน้นไปด้านการสำรวจมากกว่าส่วนด้านการพูดคุยเขามีแค่ intimidation เท่านั้นดังนั้นอย่าลืมพา Barbarian ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่คุณไม่อยากอยู่นานๆล่ะผมหมายถึงแค่ในเกมนะที่เลเวล1 Barbarian จะได้คลาสฟีเจอร์สุดเจ๋งอย่าง Rage มันคือพลังเหนือธรรมชาติและเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากที่สุดของพวกเขาด้วยการใช้โบนัสแอคชั่น Barbarian สามารถเข้าสู่สถานะ Rage ได้ในขณะนั้นเขาจะได้ผลบางอย่างดังนี้อันดับแรกคือการโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดที่ใช้ Strength สร้างความเสียหายเพิ่มอีก2หน่วยแต่มันไม่ทำงานกับอาวุธขว้างนะถึงจะใช้ Strength ก็เถอะแต่มันนับเป็นการโจมตีระยะไกลถ้ามันถูกปาและอีกส่วนที่หลายคนชอบลืมคือถึงแม้ว่าอาวุธ Finesse อย่าง Rapier จะใช้ Dexterity ทำ Attack Roll ได้แต่มันก็ยังใช้ Strength โจมตีได้นะและอีกอย่างนั่นคือ Unarmed Strike คือการโจมตีด้วยร่างกายถึงแม้จะไม่ใช้อาวุธแต่ทางระบบเกมนับว่ามันเป็นการโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดเหมือนกันอย่าลืมบวกความเสียหายเข้าไปด้วยล่ะพวกเขาจะได้รับ Resistance ต่อความเสียหายแบบ Bludgeoning หรือทุบ Piercing หรือแทง Slashing หรือฟันถ้านับรวมถึงความเสียหายที่มาจากอาวุธเวทมนต์หรือการตกจากที่สูงก็จะถูกลดลงครึ่งหนึ่งปัดลงยกเว้นอาวุธเวทมนต์ที่จะสร้างความเสียหายรูปแบบอื่นอย่าง Fire Damage กรณีนี้จะต้องนับความเสียหายแยกกันพวกเขาจะได้รับ Advantage การทำ Ability Check ที่ใช้ Strength และ Strength Saving Throw แต่ไม่เกี่ยวกับ Attack Roll นะแต่มันก็ยังมีประโยชน์มากเวลาที่จะต้องการจะจับหรือผลักศัตรูนอกการต่อสู้ก็ยังมีประโยชน์ต่อการสำรวจอย่างกรณีที่ต้องการกระโดดข้ามเหวลึกหรือพังประตูเพื่อหนีจากภัยอันตรายมันก็คุ้มที่จะใช้ Rage อยู่นะแต่ฟีเจอร์นี้ก็มีข้อเสียอยู่มันมีจำนวนการใช้จำกัดที่เลเวล1จะใช้ได้แค่2ครั้งและจะต้อง Long Rest ถึงจะใช้ได้ใหม่หรือได้2ครั้งต่อวันไปจนเลเวลหลังๆแหละใช้ครั้งหนึ่งจะอยู่ได้นานสุด1นาทีหรือก็คือ10เทิร์นซึ่งการต่อสู้ส่วนมากไม่นานขนาดนั้นอยู่แล้วในสถานะ Rage Barbarian จะไม่สามารถร่ายเวทหรือทำสมาธิต่อเวทได้สถานะ Rage จะจบก่อน1นาทีได้ถ้าพวกเขาไม่ได้โจมตีศัตรูหรือไม่ได้รับความเสียหายตั้งแต่เทิร์นที่แล้วและสุดท้ายพวกเขาจะไม่สามารถได้รับผลของ Rage ถ้าพวกเขาใส่ Heavy Armor พวกเขาสามารถจบ Rage ด้วย Bonus Action ได้และจะได้ Unarmored Defense ซึ่งสามารถใช้สูตรนี้ในการคำนวณ Armor Class แทนถ้าพวกเขาไม่ใส่ชุดเกราะ10บวก Constitution Modifier บวก Dexterity Modifier แต่ยังถือโล่ได้นะอ๋อสำหรับผู้เล่น Barbarian ทุกคนนะครับไม่ใส่เกราะไม่ได้หมายความว่าจะล่อนจ้อนนะคุณไม่รู้หรอกว่าผมพูดแบบนี้มากี่ครั้งแล้ว
ที่เลเวล2 Barbarian จะได้ Reckless Attack ในการโจมตีครั้งแรกจะสามารถเลือกที่จะโจมตีแบบ Advantage ด้วยอาวุธระยะประชิดไปตลอดเทิร์นได้แต่การทำแบบนั้นทุกการโจมตีที่โจมตีใส่พวกเขาจะได้ Advantage ไปจนกว่าจะถึงเทิร์นของพวกเขาอีกครั้งมันคือการละทิ้งการป้องกันเพื่อโจมตียังไงล่ะและยังมี Danger Senseทำให้พวกเขาได้ advantage ในการทำ dexterity saving throws ต่อผลทุกอย่างที่พวกเขามองเห็นอย่างกับดักหรือเวทมนต์ก็ตามฟีเจอร์นี้จะไม่เกิดผลถ้าพวกเขาตาบอดหูหนวกหรือหมดสติอยู่ที่เลเวล3 barbarian จะ race ได้3ครั้งต่อ long race และจะได้เลือก primal pathสำหรับวิดีโอนี้ผมจะเลือก Berserker ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ชื่อ Frenzy เมื่อเข้าสู่สถานะ Raid จะสามารถเลือกเข้าสู่สถานะ Frenzy ได้ด้วยในสถานะ Frenzy จะทำให้พวกเขาใช้โบนัสแอคชั่นในการทำการโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดได้1ครั้งในเลเวลแรกๆก็เหมือนคูณ2ความเสียหายที่สร้างได้นั่นแหละแต่ในตอนจบการ Frenzy พวกเขาจะได้รับ1 Exhaustion ซึ่งผลของ Exhaustion ก็รุนแรงเอาเรื่องลองดูใน Player's Handbook หรือวิดีโอ Adventuring and Equipment เพื่อรื้อฟื้นเรื่อง Exhaustion ได้นะครับที่เลเวล4 Ability Score Improvement ครั้งที่1ที่เลเวล5จะได้ Extra Attack ที่ทำให้ Attack Action ของเราสามารถโจมตีได้2ครั้งซึ่งสามารถโจมตีแยกเป้าหมายได้นะและยังได้ Fast Movement ที่เพิ่ม Speed ให้10สำหรับใดที่พวกเขาไม่ใช้ Heavy Armor ที่เลเวล6 Barbarian จะ Rage ได้4ครั้งต่อ Long Rest และ Berserker จะได้ Mindless Rage ที่จะทำให้พวกเขาไม่ติดสถานะ Charm หรือ Frighten เมื่ออยู่ในสถานะ Rage ถ้าพวกเขาติดสถานะเหล่านี้ก่อนการ Rage สถานะพวกนั้นจะถูกกดไว้ตลอดการ Rageที่เลเวล7จะได้ Feral Instinct ทำให้พวกเขาได้ Advantage ในการ Toy Initiative และถ้าพวกเขาถูก Surprise ก็จะสามารถออกจากสถานะ Surprise และเล่นตามปกติในเทอร์นั้นได้ถ้าสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือการเข้าสู่สถานะ Rage ที่เลเวล8พวกเขาจะได้ Ability Score Improvement ครั้งที่2ที่เลเวล9ความเสียหายเพิ่มเติมจาก Rage เพิ่มขึ้นเป็น3และได้ Brutal Critical ที่ให้พวกเขาทอยลูกเต๋าเพิ่มอีก1ลูกถ้าพวกเขาทอยได้ Critical ตอนโจมตีฟังดีๆนะแค่1ลูกนั่นหมายความว่าถ้าพวกเขาโจมตี Critical ด้วย Great Axe แทนที่จะทอย 2d12 พวกเขาจะทอย 3d12 แทนแต่ถ้าโจมตี Critical ด้วย Great Sword พวกเขาจะทอย 5d6 นี่เป็นเหตุผลที่ทำไม Barbarian ถึงชอบ Great Axe กันนักโบนัสเต๋าจะเพิ่มขึ้นเมื่อถึงเลเวลที่กำหนดและยังทับกับ Savage Attack ของ Half Orc ได้ด้วยนะที่เลเวล10 Berserker Barbarian จะได้ Intimidating Presenceทำให้สามารถใช้แอคชั่นทำให้เป้าหมาย1ตัวในระยะ30ฟุตที่ได้ยินหรือมองเห็นพวกเขาตกอยู่ในอาการหวาดกลัวได้1เทิร์นพวกมันจะต้องทอย Wisdom Saving Throws ที่มี DC เท่ากับ8บวก Proficiency บวก Charisma Modifier เพื่อต้านผลนี้ถ้าพวกมันต้านทานได้ความสามารถนี้จะไม่ส่งผลต่อมันไปอีก24ชั่วโมงถ้าพวกมันต้านทานไม่ได้ก็จะติดสถานะ Frightened และ Barbarian สามารถใช้ Action เพื่อยืดระยะเวลาออกไปจนถึงเทิร์นถัดไปและผลนี้จะจบลงเมื่อเป้าหมายจบเทิร์นและมองไม่เห็นแบร์เบรียนหรืออยู่ไกลเกิน60ฟุตเลเวล11 Relentless Rage ในตอนที่แบร์เบรียนยัง Rage อยู่เมื่อ Hit Point ลดเหลือ0แต่ไม่ตายทันทีให้พวกเขาทอย Constitution Saving Throw ที่ DC 10ถ้าผ่านเขาสามารถเหลือ Hit Point ไว้1ได้ทุกครั้งที่ใช้ฟีเจอร์นี้ครั้งต่อไปจะเพิ่ม DC ไปอีก5แต่จะกลับไปเป็น10อีกครั้งหลังจากการช็อตหรือ Long Rageเลเวล12 Barbarian จะ Rage ได้5ครั้งต่อ Long Rest และได้ Ability Score Improvement ครั้งที่3เลเวล13จำนวนเต่า Brutal Critical จะเพิ่มขึ้นเป็น2ลูกเลเวล14 Berserker Barbarian จะได้ Retaliation เมื่อพวกเขาได้รับความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตในระยะ5ฟุตเขาสามารถใช้ Reaction เพื่อโจมตีระยะประชิดสวนกลับไปได้เลเวล15ด้วย Persistent Rageจะทำให้สถานะ Rage จะจบก็ต่อเมื่อ Barbarian หมดสติหรือพวกเขาเลือกที่จะจบเองเลเวล16ความเสียหายเพิ่มเติมจาก Rage เพิ่มขึ้นเป็น4และได้ Ability Score Improvement ครั้งที่4เลเวล17มาถึง Epic Tier กันแล้ว Barbarian จะ Rage ได้ถึง6ครั้งต่อ Long Rest และจำนวนเต่า Brutal Critical เพิ่มขึ้นเป็น3ลูกเลเวล18 Indomitable Might ถ้า Strength Check ของ Barbarian ได้ผลรวมน้อยกว่า Strength Ability Score พวกเขาจะใช้ค่าของ Strength Ability Score แทนได้แต่จะไม่บวกโบนัสอื่นๆแล้วนะเลเวล19พวกเขาจะได้ Ability Score Improvement ครั้งที่5และสุดท้ายที่เลเวล20พวกเขาจะ Rage ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่า Strength และ Constitution จะเพิ่มขึ้นอีก4และค่าสูงสุดของ Ability นี้จะเพิ่มขึ้นเป็น24เพื่อรองรับกล้ามเนื้ออย่างเต็มพิกัดและนั่นคือทั้ง20เลเวลของ Barbarian อย่างที่บอกไปก่อนหน้า Barbarian เป็นสุดยอดตัวสร้างความเสียหายและไม่ต้องเถียงเลยว่าเป็นตัวรับความเสียหายที่ดีที่สุดในเกม Reckless Attack ของพวกเขาทำให้เกิดความยืดหยุ่นระหว่างการเอาตัวไปเสี่ยงอันตรายแลกกับการสร้างความเสียหาย
Advantage ที่ได้มาไม่ใช่แค่เพิ่มความแม่นยำหรอกนะมันเพิ่มโอกาสติด Critical ขึ้นเป็น2เท่าด้วยและอย่างที่เคยบอกไปจะเสริมสร้างความเสียหายหรือการป้องกันก็ขึ้นอยู่กับ Primal Path ที่คุณเลือกPath of Berserker จะทำให้คุณสร้างความเสียหายได้ดีขึ้นถึงจะไม่ค่อยมีอรรถประโยชน์มากนักแต่ตามปกติแล้ว Barbarian ก็มีประโยชน์จาก Advantage ที่ได้จากการ Rage อยู่แล้วส่วน Totem Warrior จะให้อรรถประโยชน์ในการผจญภัยมากกว่าและหนึ่งในฟีเจอร์ของเขา Bear Totem ที่เลเวล3จะทำให้ Barbarian ได้ Resistance ต่อความเสียหายทุกรูปแบบยกเว้น Psychic อย่างเดียวซึ่งถือเป็นหนึ่งในฟีเจอร์สุดจำเป็นสำหรับคนที่ต้องการเป็นตัวรับความเสียหายที่ดีBarbarian จะได้รับประโยชน์มากมายจากการมัลติคลาสเป็นไฟเตอร์และเลือกแชมเปี้ยนอาร์คิไทป์ที่เพิ่มโอกาสคริติคอลคอมโบกับบรูทัลคริติคอลได้ดีมากยิ่งเสริมอิมพรูฟคริติคอลกับเรคเลสแอตแทคพวกเขาจะมีโอกาสถึง 19% ที่จะโจมตีเป็นคริติคอลเลยล่ะและแน่นอนว่าทุกมาร์เชลคลาสที่ต่อสู้ในแนวหน้าก็จะได้ประโยชน์จากการมัลติคลาสเป็น Barbarian เช่นกันเพราะผลจากการเรจมันสุดยอดไปเลยล่ะและดรูอิดโดยเฉพาะ Circle of the Moon ก็สามารถได้ประโยชน์จาก Barbarian เช่นกันเพราะพวกเขาสามารถใช้ของ Barbarian ในขณะที่ใช้ Wild Shape แปลงร่างเป็นสัตว์ถ้าคุณอยากเป็นไทรเซราทอปสุดคลั่งนี่แหละหนทางของคุณและนั่นคือส่วนหลักๆของ Barbarian และคือตอนจบของวิดีโอนี้แล้วแต่ว่าผมยังติดลมบนในการพูดเกี่ยวกับ Barbarian อยู่เลยแฮะถ้ามีอะไรที่คุณไม่เข้าใจในวิดีโอนี้คุณสามารถย้อนไปดูวิดีโอชุดวิธีการเล่น Dungeons and Dragons ได้เสมอหรือถามในคอมเมนต์ก็ได้นะถ้าคุณชอบงานของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่องของเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเราเลยเรามีเพจ Facebook แล้วนะเข้าไปกดไลค์กันได้ถ้าคุณอยากช่วยเหลือพวกเราสามารถสนับสนุนพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างหรือทักเข้ามาถามในเพจก็ได้สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณคลิปจาก Don't Stop Thinking